สวัสดีครับช่างเบิร์ดเสือ05สารพัดช่างอาหารการเกษตรและบันเทิงครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่างเบิร์ดก็จะพาเพื่อนๆครับมาซ่อมเครื่องพ่นปุ๋ยนะครับอาการครับอาการตอนนี้ก็คือดับแรกก็คือเชือกสตาร์ทนะครับไม่คืนกลับนะครับสตาร์ทไม่ได้นะครับติดแน่นเลยครับแน่นไม่รู้ว่าแน่นสาเหตุอะไรนะครับก็ต้องถอดฝาครอบดูก่อนนะครับถอดฝาครอบออกก่อนน็อตยึดฝาครอบก็เป็นสนิมหมดแล้วครับเดี๋ยวผมเอายากับสนิมมาฉีดก่อนนะครับอาจจะถอดยากพอสมควรนะครับเพราะว่าลักษณะเครื่องไม่ได้ใช้งานครับจนขี้เกลือขึ้นนะครับน็อตที่เป็นขี้เกลือนี่ก็ออกยากนะครับโอ้แน่นตึ๊บนะครับแน่นตึ๊บแน่นตึ๊บเลยน็อตเกี่ยวยาวด้วยนะครับเคาะแรงก็ไม่ได้นะครับเกิดเสื้อแตกมาก็คือจบเลยนะครับโอ้โหครับก็เหยียบหน่อยนะครับตัวนี้เดี๋ยวโอ้ยอดครับสุดยอดจะรูดไหมครับลองดูนะครับครับหนึ่งตัวครับเกี้ยวยาวมากเลยครับThank you.
โอเคครับคางนี้ก็ดีได้ออกได้นะครับโอ้เละเลยนะครับเห็นไหมครับฝาฝาสตาร์ทไปดูสภาพฝาสตาร์ทกันนะครับเห็นไหมครับตัวนี้เดี๋ยวไปหาซื้อครับมันจะมีขายไหมครับเฉพาะตัวไอ้ลอกพันสายนะครับตัวนี้ก็ฝาตัวชุดไอ้มูเล่สตาร์ทนะครับก็ได้ซื้อฝาใหม่แล้วเพราะว่าตัวนี้มันเสียตัวเขี้ยวปิงมันเสียแล้วครับตรงนี้ก็หลุดโอเคครับเดี๋ยวก็จะถอดฝาเอาอะไรไปเทียบซื้อเอานะครับเราจะถอดไอ้มูเล่สตาร์ทออกนะครับเทคนิคการถอดก็คือไอ้มูเล่รุ่นนี้มันไม่มีไอ้น็อตยึดเนาะมันใช้เกลียวของไอ้เผาเข้าเวียงเป็นตัวยึดเนาะการจะถอดถ้าเราถอดเครื่องมาข้างนอกเราก็สามารถจับอีกฝั่งตรงข้ามได้นะครับอีกด้านนึงจับเผาเข้าเวียงไว้นะครับแต่ตอนนี้เราไม่ได้ถอดเครื่องออกนะครับวิธีการถอดก็คือให้หมุนเครื่องไปก่อนนะครับหมุนเครื่องให้ไอ้ลูกโซ่มันขึ้นมาข้างบนเกือบสุดนะครับให้เกือบสุดนะครับต้องหมุนก่อนนะครับแล้วก็เทคนิคนะครับคือการเอาเชือกสอดเข้าไปนะครับยัดเข้าไปเพื่อให้เชือกมันไปขดตัวอยู่ที่หัวลูกสูบนะครับเวลาเราคลายเนี่ยครับตอนนี้เราจะคลายนะครับเราต้องหมุนใหม่นะครับหมุนอีกด้านนึงหมุนด้านคลายนะครับตอนนี้ผมแต่แรกไอ้ผมหมุนด้านเข้าเราต้องหมุนด้านออกนะครับเราต้องเอาครับหมุนแบบนี้ครับหมุนด้านเราจะออกนะครับด้านซ้ายนะครับครับโอเคครับใกล้ลูกสูบจะขึ้นสุดนะครับเราก็พอครับก็เว้นช่องว่างไว้เผื่อให้เชือกมันเข้าไปขดตัวได้นะครับต้องหมุนนะครับถ้าไม่หมุนอันตรายนะครับเครื่องสองจังหวะถ้าลูกสูบมันอยู่ข้างล่างมันเลยช่องพอดไอดีไอเสียนะครับปลายเชือกที่เราแย่ไปมันมีสิทธิ์เข้าไปในช่องพอดไอดีไอเสียนะครับแล้วเวลาเราหมุนในมูเล่สตาร์ทนี้มันก็ลูกโซ่มันขึ้นมามันก็จะไปอัดกับเชือกครับมันจะไปหนีบเชือกครับมันทำให้เอาเชือกออกไม่ได้นะครับต้องระวังด้วยนะครับครับเทคนิคก็มีแค่นี้นะครับโอเคนะครับเราก็หมุนดูเอาโอเคครับอัดแล้วก็ตอนนี้ครับครับออกได้ไหมครับบอกเลยครับโอเคน็อตนี่ต้องไปให้ลงกึ่งบงออกนะครับเพราะว่ามันต้องอาศัยความร้อนนะครับให้ลงกึ่งเขาพอกขึ้นมาเชื่อมเหล็กสำหรับรูหัวน็อตก็แล้วแต่วิธีเขานะครับผมไม่สามารถจะออกได้นะครับต้องอาศัยความร้อนด้วยนะครับ3ตัวแล้วครับขาดขา3ตัวออกได้แค่ตัวเดียว